สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดปรินางานเข้าอีกเรื่องไกลงัดหลักฐานแฉสอบผิดพรบ.น้ำจี้ประยุทธ์จัดการเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2562นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.ได้เปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องขอให้ตรวจสอบกรณีต่อเนื่องกับที่ดินพบท.5ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐหรือบริษัทปรินาไกรคุปจำกัดได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติหรือพรบ.ทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561หมวด4การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำหรือไม่โดยเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ระบุไว้ว่าบริษัทปรินาไกรคุปจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2561แจ้งสถานะนิติบุคคลยังดำเนินการอยู่มีทุนจดทะเบียน10ล้านบาททำธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่โดยประกอบกิจการฟาร์มไก่และรับจ้างเลี้ยงไก่ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในพรบ.ทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561ตามมาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2561บริษัทปรินาไกรคุปจำกัดได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่เลขรหัสประจำบ้าน7007-0417610ตั้งอยู่เลขที่99/9หมู่3ตำบลบางตะโนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีรหัสไปรษณีย์70120หมายเลขโทรศัพท์0865036018และแจ้งที่อยู่สำนักงานสาขาวงเล็บ1เลขรหัสประจำบ้าน70020167946ตั้งอยู่เลขที่109หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีรหัสไปรษณีย์70150หมายเลขโทรศัพท์0865036018ซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2561จึงขอให้นายกตรวจสอบกรณีต่อเนื่องกับที่ดินพบท.5ของนางสาวปรินาหรือบริษัทปรินาไกรคุปจำกัดดังกล่าวว่าได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความในพรบ.ทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561หมวด4การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำหรือไม่และจะมีการกระทำในที่เข้าข่ายความผิดตามความในหมวด9บทกำหนดโทษหรือไม่นายเรืองไกรกล่าวศรีสุวรรณจวกยับวิษณุไม่หลักปักขี้เลนไม่ใช่สารหลังให้ความเห็นปรินาคืนที่ดินสปก.แล้วไม่ผิดยันกฎหมายมีหลักเดียวเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2562นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ออกแถลงการเรื่องวิษณุไม่ใช่สารกฎหมายต้องมีหลักเดียวคือทำผิดแล้วต้องถูกลงโทษไม่เลือกปฏิบัติโดยระบุว่าตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องเฉาการครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย 1,706 ไร่ที่นางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดราชบุรีได้รับการกล่าวหาอยู่นั้นว่าที่ดินสปก.ที่ตอนไปเอามานั้นไม่ผิดเพราะถือครองไม่ได้เมื่อถือครองไม่ได้ก็คืนแต่บางพื้นที่ตอนไปเอามานั้นผิดดังนั้นเมื่อคืนไปความผิดก็สำเร็จกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันหมดนั้นสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าวและขอยืนยันในหลักทางกฎหมายว่ากฎหมายมีหลักการเดียวกันหมดไม่มีการเลือกปฏิบัติยกเว้นแต่จะมีนักกฎหมายที่เป็นไม้หลักปักขี้เลนเท่านั้นทั้งนี้พยานหลักฐานทั้งหลายทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลและคำให้สัมภาษณ์ของนางสาวปรินาล้วนสอดคล้องต้องกันว่าเป็นผู้ยึดถือครอบครองที่ดินรัฐทั้งพบท.5และสปก.
ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีตามกฎกระทรวงฉ.1069พ.ศ. 2527ออกตามความพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507ซึ่งผู้ใดยึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งมีคำพิพากษาฎีกาอยู่มากมายอาทิด.747/2550 รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายต้องทำตนเป็นหลักของบ้านเมืองต้องใช้หลักกฎหมายอย่างไม่เลือกปฏิบัติมิใช่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดเป็นการเฉพาะเหตุเพราะผู้นั้นเป็นคนของรัฐบาลถึงขนาดกล่าวออกมาได้โดยไม่กระดากลิ้นเลยว่ากฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันหมดด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักกฎหมายมีหลักเดียวโดยการเริ่มตั้งประเด็นพิพาททางกฎหมายตามป.วิ.ปกครองโดยจะนำความไปร้องเรียนต่อเลขาธิการสปก.เพื่อดำเนินการทางคดีต่อนางสาวปรินาและส.ส.และส.ว.อื่นๆที่ยึดถือครอบครองที่ดินสปก.ไว้โดยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปในวันที่ศุกร์ที่13ธันวาคมปี2562เวลา 10:30 น.ณ สำนักงานสปก.ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพมหานครงานเข้าวิษณุเออัยการเตือนช่วยกันออกนอกหน้าระวังจะซวยหลังปรินาแฮปปี้วิษณุชี้คืนที่แล้วไม่ผิดเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2562มีรายงานข่าวว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นถึงกรณีปัญหาการบุกรุกที่ดินสปก.ของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคประชารัฐว่าตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แต่อย่างใดโดยนายวิษณุได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ดินสปก.หรือไม่ซึ่งถ้าใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนสมัยก่อนที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีได้คืนไปแล้วก็จบเรื่องแต่อย่างไรก็ตามที่ดินสปก.ตอนไปเอามานั้นไม่ผิดเพราะเมื่อถือครองไม่ได้ก็คืนแต่พื้นที่บางอย่างตอนไปเอามานั้นผิดดังนั้นเมื่อคืนไปแล้วความผิดก็สำเร็จกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันไปเสียหมดหลังจากที่ข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนสังคมออนไลน์โดยบน Facebook ของอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอธิบดีอัยการก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้โดยกล่าวว่าการไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็เป็นความผิดแม้จะคืนที่ดินให้แก่รัฐแล้วก็ตามผิดต้องเป็นผิดเอาที่ไหนมาพูดว่าไม่ต้องดำเนินคดีอาญาถ้าผู้มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดก็จะมีความผิดฐานละเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนผู้ใหญ่ที่พูดอาจโดนข้อหาสนับสนุนร่วมด้วยซวยด้วยกันอย่าช่วยกันจนออกนอกหน้าเลยครับเพราะไม่ใช่ที่ดินของเอกชนที่จะดำเนินคดีก็ได้ไม่ดำเนินคดีก็ได้ขอร้องเถอะครับแล้วอย่าลืมเรียกค่าเสียหายตามมูลละเมิดด้วยนะขอรับส่วนทางด้านของเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ได้แชร์ข้อความจากโพสต์ของอาจารย์ปรเมศวร์พร้อมตั้งคำถามว่าอธิบดีอัยการยืนยันว่าผิดแล้วจะเชื่อใครระหว่างนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมอธิบดีอัยการกับนายวิษณุเครืองามอาจารย์สอนกฎหมายฝั่งรัฐบาลซึ่งชาวเน็ตก็ได้กระหน่ำวิจารณ์กันอย่างหนักว่าถ้าหากกรณีบุกรุกป่าของนางสาวปรินาถือว่าไม่ผิดกฎหมายจะมีไว้เพื่ออะไรต่อไปคนคงรุกป่าได้อย่างเสรีและรัฐบาลก็คงไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไปถ้างั้นป่าประกาศให้รับรู้กันทั่วประเทศนะใครอยากจะมีที่สปก.เท่าไหร่ก็ไปบุกรุกเอาเองถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจสอบก็ทำประโยชน์ไปเรื่อยๆถ้ามาตรวจก็คืนเขาไปไม่มีความผิดนะชิวๆกัน
หมดแน่ละผืนแผ่นดินของประเทศคนที่บอกว่าไม่ผิดนี่พวกมึงเป็นเจ้าของประเทศใช่หรือเปล่าตอบขอบคุณท่านปรเมศวร์ที่อยู่เคียงข้างความถูกต้องและประชาชนคนดีที่ยังส่องแสงสว่างอาจารย์ปรเมศวร์ครับดาบมังกรหยกว่าลึกล้ำแล้วกฎหมายของอาจารย์วิษณุสูตรมหัศจรรย์ลึกล้ำกว่าดาบมังกรหยกหลายเท่านักแถข้างๆคูๆอย่ามั่วนิ่มตามน้ำแย้งกับข้อเท็จจริงเลยกินข้าวไม่ได้กินหญ้านะครับอย่าให้มีแบบว่าสองบรรทัดฐานกันเลยความจริงตามข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ดั่งว่าเลยนะงานนี้อาจจะต้องมีล้มกระดานถ้าขืนยังดื้อดักดานแบบนี้อยู่ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยทีมงานคุณอัดในการดูแลประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านตาดำๆค่ะบิดาแห่งการบิดเบือนกฎหมายถ้าพระองค์เจ้าระพีรับรู้ได้ท่านคงน้ำตาตกประเทศที่มีบุคลากรด้อยพัฒนาทางความคิดก็จะเป็นเช่นนี้บังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติพวกใครพวกมันไม่มีมาตรฐานถ้าขืนเป็นเช่นนี้นักลงทุนต่างชาติก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ